งานเข้าแล้วนะคะสำหรับหมอของขวัญค่ะเจอดราม่าหนักหลังไปร่วมงาน private party กับศิลปินชื่อดังแจ็คสันหวังแล้วก็ได้มีคลิปหมอของขวัญนะกำลังสกิดพี่แจ็คให้เอาเหล้ากอกปากตนเองอยู่หลายครั้งค่ะแต่ก็ไม่สำเร็จโดยเจ้าตัวนะก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ค่ะว่ายิ่งเจอไกลๆยิ่งหล่อมือสั่นถ่ายรูปไม่ได้เลยเมื่อวานงาน private party พี่แจ็คเป็นสุภาพบุรุษมากเล่นเกมกรอกเหล้า3วิพอมาถึงเราพี่แจ็คก็ข้ามไม่กรอกผู้หญิงน่ารักที่สุดส่วนทางนี้คือกรอกมาเลยพี่แจ็คกรอกฉันเถอะซึ่งต่อมานะคะก็ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนคลับแล้วก็คนที่ได้เห็นคลิปค่ะโดยในคลิปหมอของขวัญก็ได้มีการเข้าร่วมต่อแถวนะคะให้หนุ่มแจ็คสันหวังกรอกแอลกอฮอล์เข้าใส่ปากค่ะแต่กลับโดนเมินซึ่งหมอของขวัญนะคะก็ยังคงสะกิดแจ็คสันหวังเพื่อให้เอาแอลกอฮอล์กรอกปากตนเองอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะทำให้ชาวเน็ตนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะว่าพฤติกรรมของหมอของขวัญไม่เหมาะสมหากเป็นแฟนคลับแจ็คสันหวังจริงนะคะจะรู้ว่าหนุ่มแจ็คสันให้เกียรติผู้หญิงมากโดยจะไม่แตะตัวแบบไม่เหมาะสมหรือว่านำแอลกอฮอล์กรอกปากผู้หญิงเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะจากคลิปนี้นะถูกเผยแพร่ออกไปค่ะหมอของขวัญก็โดนดราม่าหนักมากค่ะทั้งแฟนคลับอากาเซ่นะหรือว่าจะเป็นชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปนี้ค่ะก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของหมอของขวัญที่ได้ทำแบบนี้นะคะซึ่งหมอของขวัญ นะก็ได้บอกว่าหมอไม่รู้มาก่อนก็เพิ่งจะเคยชอบศิลปินชายเกาหลีเป็นครั้งแรกว่าเขามีธรรมเนียมไม่แตะต้องผู้หญิงพลาดจริงๆนึกว่าจอยๆกันในปาร์ตี้สนุกๆไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เอาวิในอนาคตจะระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะซึ่งภายหลังจากหมอของขวัญ นะคะได้ออกมาชี้แจงค่ะก็ได้มีแฟนคลับเข้ามาร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมากอาทิเช่นหมอเขาก็แค่อยากสนุกอ่ะเนาะหลักๆก็แอบอิจฉาและหมอได้อยู่ใกล้ขนาดนั้นเข้าใจคุณหมอค่ะขอบคุณที่รักพี่แจ็คนะคะขอบคุณที่คุณหมอออกมาชี้แจงเข้าใจหมอว่าไม่รู้จริงๆเป็นต้นและนี่นะคะก็เป็นข้อความบางส่วนของชาวเน็ตค่ะที่ได้ออกมาให้กำลังใจหมอของขวัญและท่านผู้ชมล่ะคะหลังดูคลิปนี้จบรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องนี้สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะคะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ